ดูนะจ๊ะอะไรเอ่ยมีทุกปีเรื่องสุขของฉันเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่จ้าเลือดหมูนะจ๊ะเอ้ยเลือดหมูใส่ลงไปเลยง่ายๆนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะหน่อยป่ะไม่รู้นะดูก็ต้องลองดูเราจะได้คนเยอะนะคะให้เลือดหมูสุกจ้ะเอ้ยรอตอนสุดท้ายลอยไปขึ้นใช่ไปขึ้นใช่ก็ลอยไปนะคะซึ่งมันกำนะจ๊ะเพราะว่าชอบจุ่มมากๆไปขึ้นใช่เนี่ยใส่ไม่อยากเจอไม่ร้องจะไม่พอใส่เข้าไปเจอโอ้ยสุดยอดคือแบบว่าเมนูนี้แบบแบบว่าจะต้มแบบหมูจะเฮ้ยแม่คุณป้าสมัยก่อนค่ะตอนอยู่กรุงเทพจะเขาต้องรอก็จะมีร้านขายอิฐทางอ่ะเนาะขายเรียกว่าอะไรวะต้มเลือดหมูอ่ะโหเราก็จะต้องไปซื้อจิ้มเนี่ยทุกวันเลยอะเออเป็นแบบว่าอาหารแบบไม่รู้จะกินอะไรก็แบบเออต้มเลือดหมูอะไรเงี้ยชอบมากยั่วๆค่ะยั่วๆ